ใครที่ไม่อยากสักแล้วเสียตังบวกกับเสียใจฟัง5ช็อตเด็ดก่อนสักให้ดี 1. อย่าเป็นหนูทดลองแม้รักเพื่อนแค่ไหนเพราะว่าหลายรอยสักที่หลายคนเสียใจเนี่ยมาจากความเกรงใจแล้วก็ไว้ใจเพื่อนที่อยากลองวิชา 2. สตอรี่ต้องมาและต้องมีแชมป์และเบคคิดเหมือนกันฮะเราไม่ควรสักตามใครเราควรมีส่วนคิดลายของเราเองอย่างคุณวิววีโก้เนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณชอบดอกไม้คุณจะตัดคุณจะซื้อเพื่อมอบให้ใครสักคนไม่กี่วันก็ตายแต่ถ้าคุณรักดอกไม้คุณจะไม่ยุ่งไม่ตัดปล่อยให้เธออยู่ในธรรมชาติอย่างสงบเธอจึงสักลายดอกไม้พร้อมมงกุฎไว้บนขาแปลได้หลายความหมายฮะดอกไม้คือตัวแม่แห่งธรรมชาติหรือตำแหน่งสูงต่ำของลายสักไม่สำคัญเท่าการกระทำของคนแชมป์ชอบเบอร์3ก็มี3หน้าของ Mom, Dad and 1 plus License Abstract ของน้องค้ำจุนด้วยต้นไม้ใหญ่ที่โรงงานของอากงตอกย้ำความตั้งใจบวกวินัยซึ่งทำให้อากงหรือคุณปู่ที่เริ่มอาชีพจากแบกหามสร้างฐานสู่โรงงานใหญ่เป็นหัวใจของครอบครัวเอื้ออารี 3. อย่าสนราคาและความดังนะคนดังแล้วก็รวยเนี่ยพลาดกันมาเยอะเวลาจะตัดสินรอยสักอย่างแฟนเนี่ยเอามือปิดหน้าเลยไม่ต้องรู้ว่าคนคนนั้นหล่อสวยรวยแค่ไหนแชมป์เคยเห็นลายสักของพนักงานเสิร์ฟอาหารลายสักของพนักงานขายเสื้อบอลสวยกว่าคนมีตังสวยกว่าคนมี FC หลายล้านหลายครั้งเมื่อเราทราบลายที่ชอบอย่างจริงใจแล้วก็ไปคุยกับช่างสักว่าอ่ะคุณเหมาะกับสไตล์ไหนสิ่งที่คุณชอบเขาจะเติมเต็มอะไรให้กับคุณแล้วก็มันมีบางอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผิวเข้มก็อาจจะไม่เหมาะกับสีเหลืองสีทองนะฮะเพราะว่าจะดูเหมือนกับแผลมากกว่าอาร์ตแล้วถ้าคุณผิวขาวก็อาจจะสามารถเล่นสีสนุกๆได้มากกว่าแค่สักสีดำ 4. เพศคนสักสุดสำคัญฮะเพื่อเลี่ยงปัญหาล่วงละเมิดทางเพศถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ควรเลือกช่างสักที่เป็นผู้หญิงคุณพิชชาเนี่ยที่เป็นทั้งศิลปินเป็นคนสักแล้วก็เคยเจอมรสุมล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของ2ผลงานของแชมป์แล้วก็วิวนะครับเดี๋ยวท้ายโชว์จะขึ้นคลิปแล้วก็คอนแทคให้ลายของแชมป์เนี่ยใช้เวลาสัก2วันราคาก็หลักหมื่นส่วนของคุณวิวเนี่ยหลักพันนี่เป็นราคาของเมื่อ3ปีก่อนนะจ๊ะ5สักทุกบอลโลก